เมื่อสุดยอดโรงเรียนจากเมืองกรุงเก่าจอมสุราอุปถัมภ์เดินทางมาประลองความรู้กับโรงเรียนจากเมืองกรุงเซนต์ดอมินิกเวทีนี้เดือดแน่นอนไม่ลุ้นไม่ได้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการม.ปลายสายเก่งรายการขันตอบคำถามของน้องๆม.ปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับแชมป์ของปีนี้จะต้องเป็นผู้ชนะมาตลอดเลยนะครับเพราะเราแข่งในระบบแพ้คัดออกแพ้ก็จะตกไปเริ่มใหม่ปีหน้าสมัครมาร่วมแข่งขันกันใหม่ครับทีมที่เป็นแชมป์ก็คือต้องมาลุ้นกันปลายปีและได้รับถ้วยพระราชทานวันนี้ครับ2ทีมคนเก่งทีมสีเหลืองมาจากโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนแรกน้องณัฐกุลมีเศรษฐีคนที่2ครับน้องณัฐวราเจนวิชุจอมสุรางชาติดังมาดูทีมสีแดงว่าจะเป็นแบบไหนมาแบบอันนี้2สาวนี่2หนุ่มนะฮะจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิกกรุงเทพมหานครคนแรกน้องสรัญกรอาถานคนที่2ครับน้องจงเจตคัมภีริชยาสุภาพบุรุษตอดอนี่คืออันนี้คือมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดในเมื่อเขาบอกจะเก็บจอมสุรังไว้ในใจเราก็เลยให้ใจเข้าไปไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหมครับกูรูงสองท่านอาจารย์ปิงเจริญสิริวัฒน์และอาจารย์อดัมแบรดชอว์สวัสดีครับแล้ววันนี้2ทีมครับต้องพยายามสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดใครคะแนนมากที่สุดผ่านเข้ารอบต่อไปพร้อมไหมครับจอมสุรังอุปถัมภ์ช่อจางพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะครับเสียงเขาพร้อมจริงเสียงดังด้วยเสียงดังฟังชัดดีมากเซนต์ดอมินิกกรุงเทพพร้อมไหมพร้อมครับเยี่ยมมากครับคำถามข้อที่1ครับมาดูกันเลยว่าใครจะตอบได้100คะแนนจากนมหนองโพเป็นของอย่าถอยนะคุณแม่เชียร์อยู่คุณแม่มาเองนะฮะก็ให้กำลังใจทั้งคู่นะครับโจทย์มีอยู่ว่าข้อไหนมีคำสะกดผิดอยู่1คำค่ะ1คำเท่านั้นนะฮะข้อ1มีคำว่ากุศลกรรมบถกับคำว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินข้อ2มีคำว่ากระจิตฤทธิ์กับคำว่ากระตือรือร้นค่ะตัวเลือกที่3คือกระเทือนกับขบวนการยุติธรรมค่ะตัวเลือกที่4คือกระเบียดกระเสียนกับกระอ่านสิกระอะไรอ่านสิกระปรี้กระเปล่าดีมากกับปรี้กับเปล่าถูกต้องเอาละครับต้องหาข้อที่มีคำสะกดผิด1คำแปลว่าถ้าข้อไหนสะกดถูกหมดก็ไม่ใช่สะกดผิด2คำก็ไม่ใช่ใช่ผิดคำเดียวใช่ข้อไหนฮะขอดูคำตอบนะครับพิมพ์สีแดงครับเลือกข้อ3กระเทือนขบวนการยุติธรรมสีเหลืองครับเลือกข้อ1ครับกุศลกรรมบถและกรรมสิทธิ์ในที่ดินขอนิดนึงก่อนที่จะเฉลยนะคะขออนุญาตถามที่จอมสุรางก่อนหนูเลือกข้อ1คําไหนสะกดผิดลูกกรรมสิทธิ์ค่ะกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องมีกาลันตรงกาลันคือธนาคารตรงทอทงสระอิธนาคารคือสระใช่มั้ยลูกตรงนั้นใช่มั้ยส่วนเซนต์ดอมินิกล่ะลูกเลือกข้อไหนข้อ3ครับคําไหนผิดลูกกระเทือนครับกระเทือนที่ถูกต้องเป็นกระเทือนมีรอเรือมีรอเรือมูออกเสียงรอเรือชัดเจนซึ่งคำตอบที่ถูกอย่างที่บอกไปนะสุคือตัวเลือกหมายเลข2ค่ะผิดทั้งคู่เลยยังไงก็น้องเขาบอกมา1กับ3นี่จริงๆก็น่าจะไม่เพราะว่าข้อ1อ่ะที่จอมสุรางพูดมาเนี่ยจริงนะฮะกรรมสิทธิ์เนี่ยมันต้องมีตัวทันตคาตตรงทันตคาตคือเครื่องหมายการันต์ที่เราพูดกันทั่วไปอ่ะตรงทอทงสระอิต้องมีด้วยใช่แต่ว่าคำแรกก็ผิดกุศลกรรมบถน่ะอ้าวผิดตรงไหนมันต้องเป็นทอถุงมันคือทางทำดี3ทางบทมันจะเป็นแบบนั้นตรงนี้นะฮะใช่ต้องเป็นทอถุงอ่ะจอมสุรางเก็ทได้ยังลูกค่ะแน่ใจนะโอนะยอมมั้ยยอมนะยอมโอเคสะกดผิด1คำอันนั้น2คำใช่ส่วนทางด้านเซนต์ดอมินิกเนี่ยกระเทือนถูกต้องค่ะต้องมีรอเรือแต่ว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยขบวนการมันเป็นคนปะมันต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมคือขั้นตอนทางดำเนินคดีทางกฎหมายมันต้องเป็นกระบวนการไม่ใช่ขบวนการคือผิดทั้ง2คำหูเสียดายทีนี้ต้องมาเดาละตอนนี้เราก็เสียคะแนนไปแล้วแต่มาเดาด้วยกันดีไหมลูกหมายเลข2เนี่ยคำไหนสะกดผิดคะกระจิตฤทธิ์คำแรก
คำแรกคำไหนคำแรกเพราะคำที่สองอ่ะถูกแล้วคือกระตือรือร้นเนี่ยถูกแล้วมันผิดตรงอะไรนะกระจิตลิศที่ถูกเนี่ยกระจิตลิศต้องสะกดยังไงลูกไม่มีกอมันต้องเป็นกอรออากะแล้วก็จออิจิรออิดอต้องเป็นอย่างนั้นนะคะกระจิตลิศค่ะและข้อนี้ไม่มีทีมใดได้คะแนนครับยังศูนย์ทั้งคู่ข้อที่สองครับเป็นคำถามของปุ๋ยออร์แกนิก TPI โดยอาจารย์อาดัม so far so good สมมุติเขาถามว่า how is the game so far ตั้งแต่เริ่มเกมนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราตอบว่า so far ตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ดี so good หรือเท่าที่ผ่านมา so good ยังไงก็นั่นคือ so far so good คำถามก็คือจุด is a group of people who are responsible for controlling a country or a stateอย่าลืมนะครับต้องมีคำนำหน้าครับซึ่งคำนำหน้านั้นจะต้องเป็นตัวใหญ่เพราะมันขึ้นต้นประโยคนี้เติมคำว่าอะไรลงไปครับลองดูขอดูทั้ง2ทีมทีมสีแดงก่อนครับเซนต์โดมินิกเขียนคำว่า a government จอมสุรังอุปถัมภ์ครับ a minister เชิญครับอาจารย์ครับมี1ทีมที่เขียนอย่างถูกต้องครับนะจะได้คะแนน100คะแนนทีมที่ว่ามานั้นก็คือทีมแดงครับทีมสีแดงครับ100คะแนนก็คือถ้าตอบ minister แปลว่ารัฐมนตรีซึ่งเป็นแค่คนเดียวครับอันนี้บอกว่า is a group กลุ่มคนที่มีความรับผิดชอบ who are responsible ต้องรับผิดชอบ for controlling ในการควบคุมประเทศหรือรัฐนะครับก็คือ a state หรือ a country นะครับดังนั้นคำตอบก็คือ a government รัฐบาลนั่นเองครับ good job ดูไปด้วยฝึกออกเสียงไปด้วยก็ดีนะครับในรายการของเรามาสรุปคะแนนดีกว่าข้อนี้มีคะแนนแล้วครับเซนต์โดมินิกกรุงเทพ100คะแนนจอมสุรังอุปถัมภ์ยังไม่มีคะแนนแต่ยังยิ้มไหมยิ้มสู้อยู่นะครับเพราะว่ายังมีโอกาสลุ้นมากเลยนี่2ข้อเองข้อ3ข้อ4 5 6ยังรออยู่นะครับแต่ตอนนี้เรามีบริการแบบ One Stop Service ของกรมการปกครองมาฝากกันในรอยยิ้มคนไทยจากใจนักปกครองเชิญครับกลับมาลุ้นกันต่อครับกับม.ปลายสายเก่งในคำถามข้อที่3และ4ซึ่งตอนนี้ทีมที่มีคะแนนก็คือเซนต์โดมินิกกรุงเทพมหานครครับทีมสีแดง100คะแนนจอมสุรังอุปถัมภ์ยังไม่มีคะแนนแต่ยังยิ้มอยู่ยิ้มสู้เก็บจอมสุรังไว้ในใจแต่อย่าลืมเก็บคะแนนไปด้วยนะพยายามด้วยนะครับคำถามข้อที่3ครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคำถามจากอาจารย์อดัม Let's get going นี่ครับ John was pooped ใช่ครับผมไม่ได้พูดผิดครับไม่ได้เขียนผิดครับ John was pooped after a long day at school John probablyจุด when he got home อ้าวล่ะครับ oh. A rested John probably rested when he got home B John probably changed his underwear when he got home okay C John probably took a shower when he got home หรือ D John probably worked out when he got home น่าสนใจมากครับคำนี้คืออะไรข้อไหนครับ A B C หรือ D ที่จะเติมลงไปในช่องว่างเรียบร้อยนะครับมีคำตอบเรียบร้อยขอดูจอมสุรังอุปถัมภ์ครับข้อ A ครับเซนต์โดมินิกครับข้อ A ครับข้อเดียวกันครับปูเป็ดคือ breasted หรือเปล่าปูเป็ดโอเคก็อุตส่าห์จะหลอกครับด้วยคำว่าปูเป็ดหรือว่าที่อ่านว่า pooped เพราะว่าเราเห็นคำว่า poop เรานึกถึงอะไรครับเด็กๆครับพูดได้ครับอุจจาระครับอุจจาระถูกต้องครับแต่ว่าพอเราใช้เป็น adjective was pooped อย่างนี้ก็แปลว่าเหนื่อยล้าอ่อนล้าอย่างนี้ดังนั้นที่ถูกต้องก็คือข้อ A แล้วทั้ง2ทีมตอบข้อ A ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคถูกต้องนี่จริงๆสมมติเราตัดคำว่า was ออกไปนะตัด was ออกไปแล้วบอก John pooped อันนั้นคือจอนอึนั่นแหละซึ่งทีมแดงเหมือนกันไหมคือแค่วิเคราะห์หรือว่ารู้คำนี้อยู่แล้วครับก็วิเคราะห์ครับวิเคราะห์จากอะไรครับก็คำว่าพูมันแปลว่าประมาณอุจจาระใช่ไหมครับครับก็แปลว่า
เวลาเราอุจจาระมันก็เหมือนแบบผ่อนคลายสบายอะไรแบบโอเคมีเหตุมีผลก็เป็นอันว่าตอนนี้ครับมาดูคะแนนดีกว่าจอมสุรางคะแนนมาแล้ว100คะแนนแต่เซนต์โดมินิกก็หนีไปเป็น200คะแนนโอ้โหแต่คำถามต่อไปครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรคำถามข้อที่4จากธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยอาจารย์ปิงไปให้สุดแล้วหยุดที่ชัยชนะนี่วันนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติอินเดียค่ะโจทย์มีอยู่ว่าสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดตัวเลือกที่1คือมหาตมะคันธีค่ะตัวเลือกที่2คือรบินทรนาถากูลตัวเลือกที่3คือพระเจ้าอโศกมหาราชตัวเลือกที่4คือตรีมุรติค่ะเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดนะใช่ต้องตีความคำนี้ด้วยไหมฮะใช่ครับเอาละเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดนะฮะขอดูทีมนำครับเซนต์โดมินิกครับเลือกข้อ1ครับมหาตมะคันธีจอมสุรางครับตามอยู่เลือกข้อ3ครับเอาละครับคนละข้อพระเจ้าอโศกมหาราชขอฟังคำ อธิบายดีเด็กก่อนได้ไหมครับทำไมเลือกมหาตมะคันธีครับลูกคือแบบว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับมหาตมะคันธีเพราะว่าเขาเป็นคนเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะครับโอเคก็เลยคิดว่าเกี่ยวข้องกับมหาตมะคันธีนะคะแล้วจอมสุรางล่ะคะลูกทำไมเลือกหมายเลข3คะใช้ความรู้สึกเลยค่ะใช้ความรู้สึกความรู้สึกเลยยังไงรู้สึกยังไงแบบว่ามหาตมะคันธีมันจะแบบตรงเกินไปอะค่ะเฮ้ยแล้วตรงเกินไปผิดตรงไหนน่าจะเป็นช้อยหลอกน่าจะเป็นช้อยหลอกความจริงๆเลยนะคะสองโรงเรียนเนี่ยเมื่อกี้ที่เราก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกเทปมาถามเพราะเขาเรียนประวัติศาสตร์สามคนนี่ยังปรากฏว่ายังไม่เรียนภูมิลูกกำลังจะขึ้นม.6คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ของอินเดียตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยก็คือจะเป็นรูปสิงโตหัวเสาที่เป็นรูปสิงโตอะสิงอะสี่ตัวนะคะหันหลังชนกัน อยู่ที่สารนาถตำบลสารนาถเมืองพาราณสีรัฐอุตตรประเทศประเทศอินเดียค่ะอันนี้เขาใช้เป็นสัญลักษณ์แล้วอันนั้นมันคือเสาอโศกคือเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชขอเนี้ยเฉลยคำตอบก่อนนะคะว่าคำตอบคือตัวเลือกข้อ3ค่ะจอมสุรางถูกต้องครับใช้ความรู้สึกสุดยอดแต่เราต้องมาคุยกันก่อนว่ายังไงยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่เบอร์หนึ่งกันก่อนนะคะคำถามไม่ได้ถามว่าใครไปเรียกร้องเอกราชแต่ก็ถามสัญลักษณ์อินเดียเนี่ยค่ะรูปนี้แหละที่เมื่อกี้คุณครูเล่าให้หนูฟังว่าเป็นรูปอะไรนะลูกเป็นรูปสิงโตหันหลังชนกันอยู่ตรงหัวเสาอโศกที่ตำบลสารนาถเมืองพาราณสีรัฐอุตตรประเทศประเทศอินเดียอันนี้นะลูกส่วนมหาตมะคันธีเนี่ยอันนี้เป็นคนที่เรียกร้องเอกราชแล้วก็อันเนี้ยรูปมหาตมะคันธีเนี่ยมีจริงแต่มีอยู่บนธนบัตรไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียเขามีอยู่ตรงแบงค์เขาอะแบงค์ที่เป็นรูปีนะคะส่วนรบินทรนาถากูลเนี่ยถือเป็นคนดังของอินเดียมากๆเพราะว่าเป็นกวีคนแรกของเอเชียที่ได้รางวัลโนเบลนะคะจากผลงานชื่อคีตันชลีซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกส่วนหมายเลข4เนี่ยตรีมุรติเนี่ยนะคะเป็นการรวมเทพ3องค์คือพระพรหมพระนารายณ์แล้วก็พระศิวะรวมกันเป็น1เรียกว่าเทพตรีมุรตินี่เป็นเกร็ดประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชค่ะตามนี้ข้อ3โอ้โหและทำให้ข้อนี้จอมสุรางค์ประถมเขามาอีกแล้วนะครับ200คะแนนครับเท่ากันแล้วเสมอแล้วเซนต์โดมินิก200นะยังเท่าเดิมนะตอบผิดข้อนี้ซึ่งต้องลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ300คะแนนนั้นใครจะได้ไปและใครจะผ่านเข้ารอบกับม.ปลายสายเก่งสักครู่เดียวครับทำดีอยู่แล้วทำดีต่อไปนะสติมาปัญญาเกิดนะฮะขอบคุณครับเย่โอเคแล้วลูกนะทำดีที่สุดแล้วเนาะเยี่ยมเยี่ยมลูกเขาที่สองข้อเองตั้งสติใจเย็นค่อยๆคิดเราสู้ได้แล้วสู้สู้ช่วงสุดท้ายของรายการครับ2ข้อสุดท้าย300คะแนนใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะตอนนี้2ทีมมี200คะแนนเท่ากันนะครับทั้งจอมสุรางค์อุปถัมภ์และเซนต์โดมินิกอ้าวแล้วช่วงเวลาสำคัญแล้วครับ2ข้อสุดท้ายครับของอาจารย์อดัมจะเป็นการตอบในช่องว่างนะฮะโดยจะมี2คำตอบที่ต้องใส่ไปส่วนของอาจารย์ปิงนั้นคำตอบเดียวเลย150คะแนนมาดูเลยครับข้อที่5คำถามจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นของอาจารย์ปิงครับลูกๆจ๋าแม่มาส่งพลังให้แล้วจ้าใช่ก่อนอื่นอวยพรก่อนนะลูกโชคดีนะคะสำหรับคำถามนี้ครับคำถามจะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
เรื่องของดาวเทียมที่ชื่อว่าไทยโชติเนี่ยค่ะมีจุดมุ่งหมายสำคัญด้านใดค่ะข้อหนึ่งคือสำรวจทรัพยากรค่ะตัวเลือกที่สองคือบันทึกข้อมูลสมุทรศาสตร์ข้อสามบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาหรือว่าตัวเลือกที่สี่นะคะสำรวจหาตำแหน่งของวัตถุบนพื้นโลกค่ะข้อไหนครับเป็นหน้าที่จุดมุ่งหมายสำคัญของดาวเทียมไทยโชติเรียบร้อยนะฮะทีมสีแดงครับเซนต์โดมินิกเขียนคำตอบเรียบร้อยข้อ2ครับบันทึกข้อมูลสมุทรศาสตร์จอมสุรังประถมเขียนรอไว้นานเลยข้อ1ครับคือสำรวจทรัพยากรครับเชิญครับอาจารย์ปิงครับดาวเทียมไทยโชตินี่นะคะหลายๆคนไม่ค่อยคุ้นแต่ความจริงอ่ะเป็นชื่อใหม่ของดาวเทียมจีออสดาวเทียมเนี่ยของคนไทยเลยเนี่ยดวงแรกเลยนะดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยเนี่ยชื่อว่าทีออสปรากฏชื่อเป็นฝรั่งจึงไปขอพระราชทานชื่อจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พระราชทานนามมาโดยเอาชื่อประเทศแล้วก็อวยพรให้ประเทศไทยเราเนี่ยโชติช่วงตลอดกาลก็เลยกลายเป็นไทยโชติซึ่งเป็นชื่อใหม่ของทีออสทีออสเนี่ยเป็นดาวเทียมเพื่อสำรวจทรัพยากรค่ะเพราะงั้นคำตอบคือตัวเลือกข้อ1ค่ะจอมสุรางค์อุปถัมภ์ครับถูกต้อง150คะแนนข้อ1ครับสำรวจทรัพยากรแล้วไทยโชติเขียนแบบนี้ใช่ไหมไม่มีตระอีไม่มีค่ะก็เขียนกันแบบนี้ต้องแบบนี้ไทยโชติไทยคมเป็นดาวเทียมสื่อสารไทยโชติเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรครับและตอนนี้ด้วยข้อนี้นี่เองจอมสุรางค์อุปถัมภ์ตามมาตลอดเลยต้องถามตลอดว่ายังยิ้มไหมยังสู้ไหมเขานำแล้วครับ350คะแนนออกนำเซนต์โดมินิกครับคะแนนหยุดอยู่ที่200มานานแล้วนะครับต้องพยายามในข้อสุดท้ายฮะซึ่งข้อนี้มี150คะแนนเหมือนกันถ้าเราได้จอมสุรังไม่ได้คะแนนเสมอนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเขาเข้ารอบนะครับต้องพยายามครับคำถามข้อสุดท้ายครับข้อที่6โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยแน่นอนเป็นของอาจารย์อดัม Keep your chin upชินก็คือคางใช่ไหมครับเราก็ต้องเงยหน้านะครับ keep your chin up หรือเหมือนจะมีคำไทยที่เกี่ยวกับคางไหมเอาคางขึ้นไม่มีเชิดหน้าแล้วเชิดหน้าใช่เชิดหน้าแล้วเดินต่อเชิดหน้าแล้วเดินต่อ keep your chin up นะเอาล่ะอันนี้เป็นคำถามปลายเปิดครับตอบได้คำไหนก็ได้ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็สะกดถูกต้องครับก็คือCould you ...... this in the... ...... Could you... ...blah blah... this in the... ...blah blah... please โอ้โหได้เยอะมากเลยนะฮะแต่ต้องเลือกคำที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และความหมายต้องถูกด้วยนะฮะขอดูเซนต์โดมินิกก่อนเลยนะครับว่าทีมที่ตามอยู่ตอบอะไรมาฮะ Put และ Box เชิญครับจอมสุรางครับ Put Kitchenเชิญให้อาจารย์ดำ Could you put ได้ทั้งคู่ครับอันนี้75คะแนนครับ put เอาไปวางเอาไปใส่ก็ยังได้ครับ Could you put Could you take แล้วก็เป็น the kitchen ก็ได้เอาไปใส่ในห้องครัวหรือจะเป็นเมื่อกี้เป็นอะไรนะมาดูหน่อย box กล่องดังนั้นทั้ง2ทีมได้คะแนนเต็ม150คะแนนครับยอดมากได้อีกเยอะเลยนะครับ throw could you throw this in the garbage เอาไปทิ้งขยะได้ไหม could you throw this คว้างเข้าไปอะไรสักอย่าง throw this in the kitchen ก็ยังได้ could you take this in the kitchen ก็ได้ได้หลายคำ verb ช่องมาครับช่องหนึ่งครับ could you แล้วก็ตามด้วยช่องหนึ่งนั่นแหละครับเอาละฮะมาสรุปคะแนนการแข่งขันในวันนี้ครับโรงเรียนเซนต์โดมินิกกรุงเทพมหานครมี350คะแนนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมี500คะแนนผ่านเข้ารอบต่อไปและช่อจางได้ทุนการศึกษาอีก 5,000 บาทครับยินดีด้วยส่วนเซนต์โดมินิกครับทำทุนการศึกษา 3,000 บาทครับยินดีด้วยครับโอ้โหแข่งขันวันนี้นี่คะแนนคือจะบอกว่าสูสีแล้วก็ผลัดกันนำผลัดกันสุดท้ายแล้วจอมสุรางค์อุปถัมภ์มาสปีดในช่วงท้ายนี่เองนะฮะเข้ารอบต่อไปครับอาจารย์มีอะไรจะแนะนำน้องๆที่ชมรายการรวมถึงคุณผู้ชมด้วยอาจจะเป็นผู้ปกครองคุณครูก็ตามที่ดูรายการอยู่เชิญเลยครับจะบอกว่าแพ้ชนะไม่สำคัญนะลูกสำคัญเราได้เรียนรู้อะไรจาก
รายการครับอันนี้คือสำคัญคือการเรียนรู้ค่ะคือถ้าเรามาชนะแล้วเราไม่เรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์เรามาแพ้เราไม่เรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์แต่การได้มาเรียนรู้ไม่ว่าเราแพ้หรือชนะเราก็ถือว่าเป็นผู้ชนะตัวจริงค่ะนี่โอ้โหเยี่ยมมากต้องเรียนรู้ถึงจะเป็นผู้ชนะตัวจริงถูกต้องค่ะไม่ว่าเราแพ้หรือชนะครับผมรายการเราเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาได้เพราะว่าเราก็เนื้อหาที่เป็นความรู้ต่างๆในห้องเรียนบ้างนอกห้องเรียนบ้างหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยมาถามถ้าชมแบบอันคัดก็จะได้ความรู้เต็มๆเลยครับดูได้ทาง Facebook Fanpage เวทีคนเก่งภาคมปลายสายเก่งหรือทาง IG ก็ได้นะครับ Instagram ก็มีก็พิมพ์ชื่อรายการเลยครับมปลายสายเก่งเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับในนั้นก็หาได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะได้พัฒนาพร้อมกันถ้าอยากได้ชุดแบบนี้หรือชุดตาตรีติดต่อครูเอกได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับลาพร้อมกับครูทั้ง2ท่านและน้องๆคนเก่งทุกคนพบกันใหม่กับมปลายสายเก่งสวัสดีครับผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วจะเป็นใครล่ะระหว่างราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมกับสตรีวิทยากรุงเทพมหานครสัปดาห์หน้ามาลุ้นไปด้วยกันสิจ๊ะสำหรับคำถามชิงรางวัลใน Facebook มปลายสายเก่งนั้นก็คือต้องแปลประโยคนี้ประโยคภาษาอังกฤษเป็นไทยนะก็คือ Are you serious? Are you serious? แปลว่าอะไรครับ A พูดจริงหรือเปล่า B คุณเครียดไหมถ้ารู้คำตอบพิมพ์เข้ามาได้เลยครับรางวัลรอคุณอยู่นะ